Good morning ค่ะตื่นเช้ามาก็จับโทรศัพท์เลยทุกคนก่อนตื่นนอนค่ะไม่ต้องกินน้ำก่อนเพราะว่าคอแห้งมากรู้สึกถึงคนสุขภาพดีสบายเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมอันแก๊กเลยโอ้ยโล่งอ่ะทุกคนคือแบบทำอย่างนี้แล้วแบบทำอย่างก่อนตื่นนอนตอนตื่นนอนแล้วแบบโล่งมากเปิดม่านกันดีกว่า1 2 3และนี่ก็คือวิวที่บิมเจอวันนี้ทำไมไม่คึมคึมอ่ะไม่ค่อยมีแดดเลยปกติจะมีแดดอันนี้ก็จะเป็นที่เขาก่อสร้างนะคะรถไฟ MRT ยังไม่เสร็จเลยก็คือนานเวอร์ตรงนี้ก็คือที่พักคนงานอันนี้ก็คืออีกตึกหนึ่งของคอนโดนะคะถ้าวันนี้แดดออกมันจะดีมากเลยเราไปแปรงฟันทำอาหารเช้ากินกันเลยค่ะไปเลยสดชื่นทีนี้เราก็รู้สึกตื่นแล้วนะคะเพราะว่าน้ำโดนหน้าเราแล้วเช้าอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมรดน้ำน้องต้นไม้ด้วยนี่คือต้นเดซี่นะคะที่บีมเพาะเองกับมือเลยก็คือได้ประมาณ3เดือนแล้วมั้งแต่ว่าไม่อยู่ห้องอ่ะทุกคนแล้วมันแบบมันจะตายอ่ะคือกลับมาห้องแบบสงสารน้องมากดูดิใบแห้งๆอ่ะเกือบจะไม่รอดแล้วนะคะนี่ก็คือต้นลิ้นมังกรดูน้องจะตายแล้วต้นอะไรไม่รู้ซื้อมาเพราะว่ามันสวยนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่สวยแล้วว่าเศร้าอย่าเพิ่งตายนะนี่ก็คือต้นไม้ในห้องของบีมไม่ใช่ในห้องสิริมระเบียงไปกันค่ะไปทำอาหารเช้ากันมาดูว่าบีมจะทำอะไรกินกันนะคะปกติแล้วถ้าเป็นวันที่บีมซ้อมกีฬาอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นวันปกติจริงๆอ่ะเราต้องตื่นก่อนหน้านั้นนะคะเราตื่นไปกินข้าว 7:30 แล้วก็ 8:00 เราออกไปสนามใส่ไข่ไปก่อนอย่างนี้ก็คือจะไม่ได้มาทำอะไรกินเองอย่างนี้นะคะก็คือจะมีคนทำให้กินตลอดไฟอ่อนไปเพิ่มทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันจะใช้ได้ใช่ไหมใส่น้ำปังไปก่อน โอ้ยเสียงหายจ้ะใส่น้ำปังไปอย่างนี้แล้วก็หาวิธีกลับจริงๆเราต้องทาเลยที่ขนมปังด้วยนะแต่ว่าบีมไม่ได้ทานี่มันก็จะเป็นอย่างนี้แม่กินปลาใส่แฮมใส่ชีสไปเลยเรามากับขนมปังดีกว่าเรากบใส่กันก่อนชึบอย่างนี้โอ๊ยร้อนทุกคนดูดิ
สีน่ากินมากอ่ะดูดิหูอาหารเช้าแบบชาวฝรั่งน่ากินมากแค่นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เห็นหน้าตัวเองจ้ะก็คือต้องย่อแค่นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปใส่จานแล้วก็ไปกินกันเลยค่ะอาหารเช้าของเราไม่โฟกัสนี่แล้วก็น้องกาแฟแก้วดอกเดซี่เอ๊ะยังไงจะโฟกัสไหมนะนี่ก็คือคนบ้าข้างดอกเดซี่นะคะกาแฟร้อนๆพร้อมอากาศร้อนๆดูไปเลยอร่อยมากเรามากินกันไหมโอ้ยเสียงดีอ่ะ หอมน้ำผึ้งแล้วก็กลิ่นกาแฟวันนี้บิมจะมาเล่าเรื่องอาการโควิดให้ทุกคนได้ฟังนะคะอาการเริ่มแรกเป็นยังไงแล้วก็มีอาการอะไรบ้างแล้วก็หลังจากเป็นโควิดได้ทานยาอะไรแล้วก็รักษาหายได้ยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้บีจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันเลยค่ะตอนแรกเลยนะคะก่อนที่จะเป็นโควิดทางทีมของเรานะคะได้ไปฉีดวัคซีนไปฉีดวัคซีนกันวันที่29หลังจากนั้นเราก็กลับมาพักผ่อนปกติก็คือยังไม่ได้ซ้อมก็คือฉีดวัคซีนปึ๊บคืนนอนแบบว่านอนบ้านอนมากอะแล้วก็กินเยอะมากทุกคนแล้วก็คือแบบนอนกันแบบว่าโอ้โหเหมือนไม่ได้นอนกันเลยอดหลับอดนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลังจากนั้นตื่นเช้ามาเราก็ไปซ้อมใช่ไหมคะตอนเช้าเราก็มากินข้าวเช้าก่อนอะไรเงี้ยตอนเช้าของวันที่30บีมก็เริ่มรู้สึกว่าแบบมีจามอะไรเงี้ยก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติของการได้รับวัคซีนมาอาจจะเป็นเอฟเฟกต์ของวัคซีนอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือยังไม่รู้ว่าตัวเองแบบเริ่มมีอาการที่จะเป็นโควิดตอนนั้นก็ไม่คิดหรอกว่าตัวเองเป็นโควิดก็คือเราไม่ได้ออกไปไหนเลยอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างก็เป็นปกติก็เหมือนทุกวันที่เราซ้อมไม่มีเหนื่อยไม่มีอาการอะไรเลยทุกอย่างก็เป็นปกตินะคะพอวันที่1พฤษภาก็เริ่มมีแบบมีน้ำมูกอ่อนเพลียแล้วก็ตัวแบบลุมๆแบบไม่เชิงว่าจะเป็นไข้อะค่ะก็แบบตัวอุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คิดว่าคงเป็นเอฟเฟกต์จากวัคซีนนี่แหละเพราะว่าวัคซีนปกตินะคะฉีดไปปุ๊บเราก็จะมีแบบเหมือนอาการป่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หายใช่มั้ยก็ตอนนั้นบีมก็ไม่ได้คิดอะไรก็แบบซ้อมไปก็เป็นเรื่องปกติของทุกวันที่เราแบบไปซ้อมแล้วเราก็ไม่มีอาการแบบว่าที่จะแสดงออกว่าฉันจะเป็นไข้หนักนะฉันจะเหนื่อยนะอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ยังไม่มีนะคะวันที่2ก็ผ่านไปก็เริ่มมีแบบตัวลุ่มๆอุ่นๆเป็นอย่างเงี้ยจนถึงอาทิตย์นึงอะจนถึงแบบประมาณวันที่8ที่9ค่ะช่วงวันที่4ที่5นี่แหละมั้งก็คือจำวันไม่ได้แล้วที่4ที่5ก็เริ่มแบบมีน้ำมูกแล้วก็คัดจมูกก็คือนอนหายใจไม่ออกเลยแล้วก็เริ่มมีอาการแบบว่าไม่ได้กินตอนแรกก็เป็นหวัดธรรมดาก็คงไม่ได้กินอะไรหรอมั้งก็คิดว่าตัวเองเป็นหวัดอะไรเงี้ยยังไม่คิดว่าตัวเองเป็นโควิดบีมเริ่มไม่ได้กินแล้วก็รสชาติอาหารที่เปลี่ยนไปด้วยแต่ก่อนนะคือแบบว่าอาหารจะเป็นแบบว่ารสจัดนิดนึงแต่พอเป็นไม่สบายอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าอาหารชืดๆไปแบบจืดๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มดมอะไรไม่ได้กินก็คือเราคัดจมูกมากจมูกเราอ่ะไม่ได้กินอะไรเลยแล้วเราก็แบบว่าติดยาดมมากตอนนั้นคือแบบอยากดมให้มันแบบว่าสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดมยาดมเอ๊ะ
ทำไมดมยาดมแต่ไม่ได้กลิ่นของยาดมแต่ว่ารู้สึกว่ามันเย็นที่จมูกอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่เอะใจนะว่าเราเป็นโควิดก็เลยแบบลองเอาวิกอะค่ะที่เขาใช้ทาตอนเด็กเป็นหวัดเอาล้วงเข้าไปในจมูกเลยคือยัดเข้าไปในจมูกเลยอะดูสิมันจะได้กลิ่นไหมพอยัดเข้าไปปุ๊บก็เริ่มเอะใจแล้วเอ๊ะทำไมเราไม่ได้กลิ่นอะไรเลยวะก็เลยแบบตอนนั้นก็ไม่คิดหรอกว่าเราเป็นโควิดก็แบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็คงหายแหละอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็คือวันที่10ก็คือมีทางสตาฟเป็นไข้ไม่สบายแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือนักกีฬาเป็นมาก่อนแล้วประมาณ1อาทิตย์อะค่ะสตาฟก็เริ่มไม่สบายก็เลยแบบลองไปตรวจโควิดดูอะไรเงี้ยก็คือสตาฟเป็นโควิดจ้ะเช้าวันนั้นก็คือต้องหยุดซ้อมจ้ะใส่หน้ากากเตรียมตัวไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลก็ทุกคนก็แบบช็อกทุกคนก็นิ่งทำอะไรไม่ถูกแล้วตอนนั้นบีมก็คือแบบไออาการที่ฉันสงสัยเนี่ยฉันเป็นแน่เลยตอนนั้นบีมคิดเลยว่ายังไงบีมเป็นโควิด 100% ไม่รู้ว่ามันมีเซนแบบไม่ได้กินแล้วแบบมีอาการปวดเนื้อเมื่อยตัวด้วยก็คืออาการของโควิดก็คือแบบเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่อะทุกคนเป็นแบบนั้นเลยก็คือก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาเป็นโควิดจนตรวจพบเชื้อว่าตัวเองเป็นโควิดก็คือแบบวันครั้งหนึ่งในชีวิตฉันเป็นโควิดตกใจนิดนึงนะคะที่เป็นแต่ก็คิดไว้แล้วแหละว่าตัวเองต้องเป็นแน่นอนเพราะว่ามีอาการป่วยแต่ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงเป็นโควิดอะไรเงี้ยตรวจเจอปุ๊บเราก็รออยู่ที่โรงแรมรอให้รถโรงพยาบาลมารับโรงพยาบาลปิยเวชนะคะรถโรงพยาบาลมารับเราแบบคือตอนนั้นทุกคนก็แบบเงียบไปเลยแล้วทุกคนก็คือแบบทุกคนน่าจะเสียใจนะคะเพราะว่าคือเราซ้อมมาเกือบจะได้ไปแข่งแล้วอะอีกแค่อาทิตย์เดียวเราไม่ได้ไปแข่งคือแบบว่าตอนนั้นบิงก็เสียใจนะที่แบบว่าทุกคนตั้งใจซ้อมกันมากแล้วคือซ้อมดีมากทุกคนอยากไปแข่งอะคือทุกคนทำเต็มที่มากเพื่อรายการนี้เพราะว่าพอเราตรวจพบเชื้อว่าเราเป็นโควิดปุ๊บอึ้งเลยทีนี้อีกแค่อาทิตย์เดียวเราก็ไปโรงพยาบาลตรวจวัดความดันเจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็เข้าไปที่ห้องพักนะคะห้องพักเขาก็จะให้อยู่กัน2คนตอนนั้นก็อยู่กับพี่แนนค่ะช่วงที่เข้าไปวันแรกหมอก็ถามอาการว่ามีอาการยังไงบ้างอะไรนู่นนี่นั่นมีน้ำมูกไหมอะไรอย่างนี้หมอก็ให้ยามาให้ยาก็ปกติธรรมดาเลยค่ะก็เป็นยาแก้แพ้ลดเสมหะแล้วถ้าเรามีปวดหัวอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ยาพารามาแล้วก็ฟ้าทลายโจรใช่ไหมฟ้าทลายโจรให้มากินคือเยอะมากแล้วก็มียาที่เกี่ยวกับปอดอะยาอะไรไม่รู้คือแบบกิน2มื้อแรกกิน9เม็ดอะ9เม็ดอะทุกคนก็คือตอนนั้นก็กินไปตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบตัวรุมๆร้อนๆแล้วก็ปวดหัวนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นอาการที่แบบหนักมากจนแบบว่าเดินไม่ได้อะไรเงี้ยโรงพยาบาลที่เขารักษาคนป่วยโควิดก็ต้องรักษาให้ครบ14วันก่อนแล้วก็รอจนกว่าจะไม่มีเชื้อพอรักษาครบ14วันปุ๊บก็ออกจากโรงพยาบาล นะคะแล้วเราก็มาอยู่ที่ห้องกักตัวอีก7ถึง14วันตอนที่ออกมาจากโรงพยาบาลนี่คือเชื้อมันตายแล้วนะคะเราไม่สามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้หลังจากที่ทุกคนเห็นคลิปไปนะคะที่ Morning Routine ที่บีมทำนะคะก็อยู่ห้องประมาณนี้แหละสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็คืออาการโควิดของบีมที่บีมเป็นก็คือนะคลิปน่าจะยาวแล้วแหละบีมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้แล้วก็คลิปหน้าบีมจะมาทำอะไรจะมาเล่าเรื่องอะไรฝากทุกคนกดติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ